ถ่ายกระต่ายจากหน้าต่างออกมาดูน้ำขึ้นเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากเป็นห้องซาวน่าเขาซาวน่าเสร็จก็กระโดดลงน้ำน้ำไหลแรงมากเลยลมก็แรงลมแรงอากาศเย็นมากถึงกับหนาวเลยล่ะแคมปิ้งที่เคยทำงานตอนมาใหม่ๆเห็นท้องฟ้าแล้วไม่ได้ชอบมากอันนี้ก็เป็นแคมปิ้งที่เคยทำงานเหมือนกันในส่วนของเขาให้เช่าที่จอดรถบ้านย้ายมาใหม่ๆก็ได้ทำงานเลยขอเก็บภาพหน่อยนะสวยเหลือเกินท้องฟ้ามาดูน้ำขึ้นสูงอีกทางด้านหนึ่งอันนี้เป็นเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนภาพเมืองที่อยู่อาจจะสั่นหน่อยเพราะซูมไกลเกินเมืองเล็กๆนะแต่ธรรมชาตินี่สุดๆเลยเขาจะปลูกบ้านตามระดับความสูงของเขามันก็เลยสวยกระต่ายออกมาหากินวันนี้มีหลายตัวสงสัยมันกินหญ้ากินเสร็จแล้วก็จ้องกินเสร็จแล้วก็จ้องนี่คือตัวนึงพอกินเสร็จแล้วมันก็จะนอนแล้วอันนี้ถ่ายจากชั้น2นะมันอาจจะสั่นดูดิกินเสร็จท่านก็นอนนอนแบบแน่นิ่งเลยอีกตัวหนึ่งก็กินต่อมี3ตัวตัวนี้ยิ่งอยู่ไกลนะซูมเอามาเลยจะสั่นนกก็มากินเหมือนกันนกมีหลายตัวด้วยตอนเย็นๆเนี่ยสัตว์ออกมาหากินเยอะ